ครับเช่นเคยนะช่วงเกรดไอทีนะครับนี่เป็นเรื่องของวิธีการดู pre-wifi บน Windows ได้เหมือน Mac โดยการกดปุ่ม Spacebar นะครับการดู pre-wifi หรือไฟล์บน Windows ได้เหมือน Mac นะครับโดยการกดปุ่ม Spacebar นะผมเวลาเราเปิดดูตัวอย่างไฟล์บนระบบ Windows เราต้องการเปิดดูตัวอย่างไฟล์เราต้องคลิกเข้าไปเพื่อเป็นการเปิดไฟล์ร่วมกับโปรแกรมที่เราใช้เปิดดูไฟล์ได้นะครับแต่ซึ่งบางทีอาจจะเสียเวลาในการเปิดดูไฟล์เราต้องการครับแต่สำหรับผู้ใช้งานเครื่อง Mac นั้นมันจะมีระบบฟังก์ชันพิเศษเพียงแค่เราเมาส์ไปจิ้มที่ไฟล์เท่านั้นแล้วกับปุ่ม Spacebar จะเป็นการ Quick Look หรือที่เรียกว่า Pre-wire นั่นเองนะผมคือการดูไฟล์อย่างรวดเร็วสามารถดูไฟล์ตัวอย่างไฟล์ต่างได้เลยทันทีโดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมหลับแต่นิดเดียวเป็นฟังก์ชันที่สะดวกและน่าสนใจมากๆเลยนะครับและด้วยเหตุนี้เองสำหรับผู้ใช้งาน Windows ที่ต้องการฟังก์ชันพิเศษแบบเครื่อง Mac ทางเราก็ได้นำมาทำเสริมวิธีการดูตัวอย่างไฟล์ได้อย่างง่ายดายเพียงกดปุ่ม Spacebar ดูตัวอย่างไฟล์ได้ทันทีเลยนะครับจะเป็นอย่างนั้นเราทำมาพร้อมกันเลยดูนะผมขั้นแรกนะผมเริ่มจากการเข้าไปดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมสำหรับดูตัวอย่างไฟล์ก่อนที่มีชื่อว่าโปรแกรม SWER นะครับหรือจะดาวน์โหลดช่องทางตามที่สะดวกได้เลยนะผมตามที่ต้องการนะครับขั้นแรกคือการดาวน์โหลดนะผมเมื่อเรากดปุ่มดาวน์โหลดแล้วโปรแกรมจะทําการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับการติดตั้งลงเครื่องนะผมจากนั้นก็ทําตามขั้นตอนก็คือกดปุ่ม next ตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นติดตั้งเสร็จแล้วก็กดปุ่มปิดโปรแกรมได้เลยทันทีนะครับขั้นตอนถัดมานั่นคือการเริ่มต้นการใช้งานนั่นเองนะผมเสร็จเรียบร้อยแล้วการดาวน์โหลดใช่คือเสร็จจริงๆนะครับผมแค่ติดตั้งเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้เมื่อเสร็จสิ้นแล้วสามารถกดปุ่มสวิตช์บาร์เพื่อดูตัวอย่างไฟล์ที่ต้องการได้เลยนะผมหลังจากที่ติดตั้งเสร็จโปรแกรมจะทํางานอยู่ในทัสบาร์นะผมถัดมาขั้นตอนถัดมาคือการลองพรีไวไฟดูนะผมคือการดูตัวอย่างไฟล์นี่นะผมทีนี้เรามาลองเปิดดูไฟล์ตัวอย่างนะผมหลายๆรูปแบบกันโดยวิธีการใช้งานก็เพียงแค่ลากเมาส์ไปจิ้มที่ตัวไฟล์ที่ต้องการนะครับแล้วกดปุ่มสวิตช์บาร์ได้เลยทีนี้เราเด่นตัวอย่างไฟล์ได้ทันทีโดยไม่ต้องกดปุ่มดับเบิลคลิกให้เสียเวลาแต่อย่างใดนะครับถ้าเป็นไฟล์รูปภาพนะผมทำยังไงดีให้เราเอาเมาส์ไปจิ้มที่ไฟล์ภาพแล้วกดปุ่มสเปซบาร์นะผมตัวภาพก็จะแสดงให้เห็นเลยทันทีนะครับส่วนความใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดและความละเอียดของไฟล์ภาพถ้าเราจะเลือกดูหรือเปลี่ยนเป็นไฟล์อื่นก็เพียงแค่กดปุ่มสเปซบาร์ทำแค่นั้นง่ายใช่ไหมครับต่อไปเป็นไฟล์เอกสารนะครับเราสามารถเปิดดูตัวอย่างไฟล์เอกสารได้อีกด้วยนะเพียงแค่จิ้มและกดปุ่มสเปซบาร์ได้เลยนะผมทริคเล็กน้อยนะผมถ้าต้องการขยายตัวสื่อให้ใหญ่ขึ้นให้กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้เลื่อนปุ่ม Scroll ตรงกลางเมาส์ขึ้นลงเพื่อย่อและขยายตัวหนังสือได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นไฟล์บีบอัดล่ะได้หรือเปล่าส่วนไฟล์บีบอัดนั้นเราสามารถกดเพื่อดูรายละเอียดไฟล์ต่างๆที่อยู่ข้างในไฟล์บีบอัดได้อีกด้วยนะครับถ้าเกิดจะดูรายละเอียดไฟล์คร่าวๆล่ะทำได้ไหมสำหรับไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ต่างๆที่เราอยากรู้ข้อมูลอินโฟเลยของไฟล์แล้วก็สามารถลากเมาส์ไปชี้ในตอนที่พรีวิวไฟล์อยู่ได้เลยเพื่อคลิกที่ปุ่ม i เพื่อดูรายละเอียดคร่าวๆของไฟล์ได้นะผมสำหรับเมนูการตั้งค่านะครับสำหรับเมนูการตั้งค่าความสามารถที่เราคลิกขวาที่ตัวโปรแกรมทางด้านล่างในทัชบาร์ได้เลยจากนั้นก็เลือกที่หัวข้อ setting ได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วขึ้นมีหน้าต่างให้เราตั้งค่ามากมายตามนะผมโดยปกติแล้วเราจะเป็นต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมอย่างใดเพราะเพียงแค่เราจำโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วอยากให้ใช้งานฟังก์ชันนี้ได้เลยโดยต้องเปิดโปรแกรมตัวนี้อยู่อีกครั้งก็วิธีการตั้งค่าในหน้าแรกนะครับแล้วก็เลือกติ๊กถูที่ Run CRS Admin S System Start ที่หัวข้อได้เลยนะครับหัวข้อที่1เลยนะครับสรุปนะครับเพียงแค่เราติดตั้งโปรแกรมเสียลงไปแล้วก็สามารถใช้งานฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานบนเครื่อง Mac ได้เลยทันทีส่วนสบายเวลาดูไฟล์มากยิ่งขึ้นนะครับสามารถดูไฟล์ต่างๆได้โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรมใดๆเพียงแค่ใช้ปุ่ม Spacebar ก็สามารถดูไฟล์ได้เลยทีนี้ก็จะมีฟังก์ชัน Pry บนเครื่องคอม Windows แล้วสำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดไปใช้งานก็ขอให้สุขกับการใช้งานนะผมส่วนนี้ช่วงเกรด IT ในเรื่องของการดู Pry ไฟล์บน Windows ได้เหมือน Mac ด้วยการกดปุ่ม Spacebar ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะผมสวัสดีครับ